โอ้โหหล่อชะจะหกกระป๋อมคอแดงน่ารักเลยดูฮะสีเขาสวยงามเลยฮะโหเจ้ากระป๋อมคอแดงฮะเนี่ยอยู่ในธรรมชาติฮะในสวนของโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มีเยอะนะนี่แหละเราปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลนะพอได้ข่าวว่าเป็นสัตว์คุ้มครองเหมือนกันแล้วเนี่ยนะงั้นใครที่ล่ากระป๋อมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้ว่าถ้าเป็นสัตว์คุ้มครองแล้วก็อย่าเด็ดขาดฮะอย่าล่าเด็ดขาดไม่งั้นจะเดือดร้อนฮะอันนี้ดูถ้าเขากระดกหัวนะนี่เคยเห็นหรือเปล่าเขาก็ชะเง้อมองเราเหมือนกันคงแปลกตาเหมือนกันนะให้เห็นโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาเองโทรศัพท์ห่างประมาณสักฟุตเดียวนะวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยฝนจะตกเป็นไงฮะดูเท่ฮะหล่อชะนี่แหละเจ้ากระป๋อมคอแดงฮะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ